สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ขณะนี้เวลาที่ฝั่งตะวันออกของอเมริกาคือตอนเช้าแล้วครับวันเลือกตั้งกลางเทอมวันที่8พฤศจิกายนซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่มีเดิมพันสูงสำหรับทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันขณะนี้เป็นเวลาเช้าถ้าเป็นทางตะวันออกก็น่าจะประมาณ8โมงเช้าตรงกับที่กรุงเทพ8 2ทุ่มที่นี่ผมต่อสายตรงไปที่ VOA ไทยครับคุณรัตพลอ่อนสนิทอยู่ที่นั่นและ VOA ไทยก็ดูเหมือนจะมีนักข่าวอยู่ประจำหลายจุดหน้าที่จะมาเล่าให้เราฟังครับว่าแล้วมาโหมโรงดูว่าการหาเสียงช่วงโค้งสุดท้ายที่เราเห็นทั้งประธานาธิบดีโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกไปยังรัฐที่เป็นรัฐสูสีรัฐที่มีการแข่งขันกันจนนาทีสุดท้ายบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างและเลือกตั้งครั้งนี้ทำไมจึงมีความน่าสนใจเป็นพิเศษสวัสดีครับคุณรัตพลครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เช้าแล้วและดูเหมือนว่าคูหาเลือกตั้งหลายแห่งก็เปิดแล้วนะครับโดยเฉพาะทางตะวันออกสำหรับคุณรัตพลซึ่งเฝ้าติดตามเรื่องนี้มาตลอดโดยเฉพาะช่วงโค้งสุดท้ายนี่เลือกตั้งวันนี้บรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงวันครั้งนี้ทำไมถึงมีความสำคัญเป็นพิเศษครับครับคึกคักนะครับเริ่มต้นตอนเช้าก็มีคนเริ่มต่อคิวตั้งแต่ก่อนคูหาเปิดเลยครับคุณวิชัยตอนนี้เนี่ยคนลงคะแนนล่วงหน้าไปแล้วถึง40กว่าล้านคนนะครับซึ่งผมว่าน่าจะประมาณ1ใน4ของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้วก็จำนวนคนที่คาดว่าจะออกไปใช้เสียงเนี่ย1ใน4นะคิดว่าเลือกตั้งไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับในเขตกรุงวอชิงตันนะครับเริ่มมาชั่วโมงนึงแล้วครับก็คึกคักนะครับนักข่าวของเราที่อยู่ที่วอชิงตันนะแล้วก็เขตใกล้เคียงในรัฐเวอร์จิเนียเนี่ยบอกว่าแถวเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆครับแล้วส่วนต่างๆอย่างวัดไทยในLA นะซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนี่ก็มีถูกใช้เป็นสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยซึ่งเป็นครั้งแรกนะในประวัติศาสตร์ที่วัดไทยเนี่ยถูกใช้ในการเลือกตั้งเนี่ยก็เป็นสัญญาณนะครับว่าสำหรับชุมชนไทยชุมชนคนที่เป็น minority ในสหรัฐเนี่ยมีตัวตนแล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในเวทีการเมืองระดับชาติของสหรัฐครับครับคราวนี้เลือกตั้งมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีเดิมพันสูงทั้งสำหรับพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันสำหรับตัวประธานาธิบดีโจไบเดนและสำหรับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ด้วยใช่ไหมมันสำคัญยังไงครั้งนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งที่หลายคนคาดนะครับว่าเดโมแครตเนี่ยน่าจะเสียอย่างน้อยคือ1สภาคือสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยขณะที่สภาสูงตอนนี้เนี่ยคิดว่า50 50นะฮะต้องลุ้นกันอยู่ในหลายสมรภูมิการเลือกตั้งนะครับคุณสุทธิชัยตอนนี้คะแนนของรีพับลิกันแล้วก็เดโมแครตในสภาสูงหรือว่าวุฒิสภาเนี่ยเท่ากัน50 50พอดีนะจะขบเหลี่ยมกันก็แค่มีรองประธานาธิบดีสหรัฐที่อยู่เดโมแครตเป็นคนเป็นไทเบรกเกอร์สำหรับฝ่ายเดโมแครตก็คือได้เสียงปริ่มน้ำมากๆนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยยังเป็นการเลือกตั้งที่คนอเมริกันได้เจอเหตุการณ์จะเรียกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้ในหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจเนี่ยเงินเฟ้อนะก็สูงอยู่ในระดับ 8% กว่าก็คือสูงสุดในรอบกว่า40ปีนะฮะของอเมริกา คนซื้อบ้านนะฮะคุณสุริชัยเจอค่าผู้บ้านที่ 7% กว่าก็คือสูงมากในรอบหลาย10ปีนะครับถือว่าเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นครั้งสำคัญเลยของคนอเมริกันในการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะเอาพรรคไหนเนี่ยไปเป็นตัวแทนของพวกเขาเนี่ยในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภาอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญจะเรียกว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของคนอเมริกันก็ว่าได้ก็คือเรื่องของเสรีภาพสตรีในการทำแท้งหรือว่ายุติการตั้งครรภ์ซึ่งเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาศาลสูงสหรัฐที่มีผู้พิพากษาฝั่งอนุรักษนิยมเป็นเสียงข้างมากก็ได้ลงมติคว่ำคำตัดสินเดิม49ปีก่อนนะโรวีเวดที่เคยให้สิทธิสตรีทำแท้งตามรัฐธรรมนูญได้อันนี้ก็เป็นครั้งอีกครั้งหนึ่งที่ประเด็นสังคมนะฮะได้รับความสนใจอย่างมากในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งน้อยครั้งนะครับที่ประเด็นสังคมเนี่ยจะขึ้นมาเป็นประเด็นต้นๆของการตัดสินใจไปของคนที่ไปเลือกตั้งนอกจากนั้นแล้วยังมีเรื่องที่อาจจะบอกว่าเป็นนามธรรมเรื่องไกลตัวก็คือเรื่องประชาธิปไตยสำหรับคนอเมริกันที่เดิมทีเนี่ย
มองว่าอเมริกานี่ก็คือเสาหนึ่งของประชาธิปไตยโลกแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์วันที่6มกราคมปี2021ทำให้คนไม่มั่นใจละที่มีการจราจรตึกรัฐสภาสหรัฐพยายามที่จะขัดขวางกระบวนการยืนยันของการเลือกตั้งนะครับคำว่า threat to democracy หรือว่าใครคุกคามต่อประชาธิปไตยก็เป็นประเด็นที่คนอเมริกันนึกถึงมากนะครับในการเลือกตั้งครั้งนี้นะเพราะว่ามีตัวแทนที่ลงแข่งเองในครั้งนี้จากพรรคริพับลิกันจำนวนมากนะครับที่จะเรียกภาษากลางๆก็คือเป็น election denier ก็คือปฏิเสธผลการเลือกตั้งนะในการเลือกตั้งปี2020ก็เป็นสิ่งแปลกใหม่นะที่คนอเมริกันไม่เคยเห็นมาก่อนครับอืมครับดังนั้นเราเห็นขณะนี้เนี่ยก็คือการแข่งกันในประเด็นปากท้องละหนึ่งละเรื่องเงินเฟ้อ ราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแบ่งเป็นสีฟ้าสีแดงไหมการที่ความขัดแย้งตั้งแต่สมัยโดนัลด์ทรัมป์จนถึงวันนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปมากเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางความคิดเห็นทางการเมืองด้วยไหมครับนอกเหนือจากเรื่องสิทธิการทำแท้งกับเรื่องประชาธิปไตยครับสำหรับเรื่องการแบ่งขั้วทางการเมืองเนี่ยชัดเจนมากนะคุณสุชัยทั้งเรื่องตั้งแต่เรื่องการต่างประเทศนะเรื่องยูเครนนี่ตอนนี้เริ่มมีความเห็นขัดแย้งกันแล้วนะครับว่าสหรัฐควรจะให้ความช่วยเหลือยูเครนมากขึ้นไปจนถึงเรื่องภาษีนะเรื่องปากท้องประชาชนนะคือโจไบเดนเนี่ยได้ทำนโยบายในเชิงมหาภาคที่มีการผลักดันเช่นการให้เงินสนับสนุนช่วยเหลือคนในช่วงโควิด19 1.9 ล้านล้านดอลลาร์นะหรือว่ากฎหมายสำหรับการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน1ล้านล้านดอลลาร์แล้วก็ยังมีเรื่อง climate change อัดฉีดเงินอีก700ล้านดอลลาร์นี่เหล่านี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เดโมแครตเขาบอกเขาภาคภูมิใจนะที่สามารถขับเคลื่อนได้แต่ว่าพอดูถึงประเด็นในระดับรากหญ้านะที่คนต้องเจอกันทุกวันนะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวนี้เงิน100ดอลลาร์เนี่ยซื้อของยังไม่พอนะครับในการซื้อสำหรับ1สัปดาห์เนี่ยเงินเฟ้อเนี่ยกระทบอำนาจซื้อของคนจำนวนมากพอปัญหาของเดโมแครตก็คือว่าจะพาคนไปเข้าใจประหาภาคบินขึ้นไป 30,000 ฟุตเพื่อเข้าใจว่ามีความคืบหน้าในระดับนโยบายแต่ขณะที่คนที่เจอสถานการณ์ตามภาคพื้นเนี่ยเจอความยากลำบากเนี่ยเป็นสิ่งที่เดโมแครตเนี่ยต้องพยายามที่จะสื่อสารนะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าดูความนิยมในตัวประธานาธิบดีโจไบเดนที่อยู่เฉลี่ยผมเห็น30กว่าก็มีนะแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าต่ำนะก็น่าจะสื่อสารยังไม่ตรงกับที่เขาตั้งใจไว้นะครับแล้วก็นั่นก็คือความเสี่ยงครับคุณสุริชัยที่ว่าน่าจะเสียสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากให้กับริพับลิกันตอนนี้ทางริพับลิกันเนี่ยต้องการแค่5เก้าอี้เท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นมาร์จิ้นที่ต่ำมากที่สุดในรอบ90ปีนะสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของทำเนียบขาวเจ้าของอำนาจทำเนียบขาวแล้วต้องเจอการเลือกตั้งกลางเทอมลักษณะนี้ครับแล้วก็เขาเฉลี่ยกันนะครับว่าหน้าเดโมแครตเนี่ยถ้าคืนนี้จบลงที่สภาผู้แทนราษฎรเสียแค่ประมาณระดับ10ถึง20ที่นั่งเนี่ยถือว่าเป็นคืนที่ดีของเดโมแครตเหรอคือใช่ครับโอ้ถือว่าถ้าเสีย10 20ที่นั่งก็คือ Republican เป็นคนครองเสียงข้างมากในสภาล่างก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่รับได้เหรอเป็นเรื่องที่รับได้ถ้าถามหลังไมค์นะครับถ้าถามหน้าไมค์อย่างที่ชอนแพทริกเมโลนีที่เป็นประธานการเลือกตั้งสำหรับมิดเทอมครั้งนี้เนี่ยของเดโมแครตเขาก็แสดงความมั่นใจว่าน่าจะไปได้ดีแต่ว่าถ้าถามหลังไมค์นะเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเสีย10ถึง20ที่นั่งก็ถือว่าเป็นคืนที่ดีนะถ้าเทียบกันในคุณสุริชัยสมัยที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นประธานาธิบดีต้องเจอเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนั้นเสียให้ริพับลิกันถึง60กว่าที่นั่งนะหรือว่าตอนที่ทรัมป์เจอเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนั้นริพับลิกันเสียให้เดโมแครต40ที่นั่งนะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติทางการเมืองนะครับว่าคณิตศาสตร์ของการเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมนะต้องเสียที่นั่งให้กับฝ่ายตรงข้ามถ้าสมมติคุณคุมทำเนียบขาวอยู่ครับครับถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยภาพที่เราจะเห็นก็คือนโยบายเศรษฐกิจนโยบายต่างประเทศนโยบายสำคัญของไบเดนก็จะเจออุปสรรคพอสมควรถ้าเจอสภาที่มีฝ่ายริพับลิกันเป็นเสียงข้างมาก
เช่นกรณีกรรมธิการทั้งหลายในสภาก็จะเปลี่ยนไปเป็นฝ่าย Republican การสอบสวนเรื่องวันที่6มกราคมที่ทางสภาทำมาตลอดก็อาจจะเลิกไปเลยแล้วก็หันมาเป็นการตั้งกรรมธิการสอบตัวไบเดนหรือว่าลูกไบเดนไหมที่มีข่าวคราวมาตลอดครับมีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทำหน้าที่เป็นตัวขานอำนาจฝ่ายบริหารนะแล้วก็มีเสียงจากรีพับลิกันหลายคนเหมือนกันโดยเฉพาะตัวจี๊ดขวาจัดหลายคนนะอย่างเช่นมาร์จอรี่เทเลอร์กรีนที่อยู่รัฐจอร์เจียนะครับก็บอกว่าถ้าฝ่ายรีพับลิกันได้กลุ่มเสียงข้างมากเนี่ยจะดำเนินการถอนนะสืบสวนเพื่อการขอถอนแล้ว impeach ประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีแล้วก็เดโมแครตครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภาคิดว่าการขับเคลื่อนสถานนี้คงจะเห็นแต่อาจจะไม่ถึงขั้นเท่ากับที่มาร์จอรี่ควีนได้ suggest หรือว่าแนะนำแผนเอาไว้นะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยทางRepublican เองก็ยังมีสายกลางในสภาครับคุณสุชัยพูดถึงรัฐจอร์เจียครับก็เป็นรัฐที่สมรภูมิที่คืนนี้ต้องจับตามองมากเช่นกันนะครับสำหรับเก้าอี้วุฒิสมาชิกเพราะว่ามีการขับเคี่ยวกันระหว่างราฟาเอลวอร์นอกนะแล้วก็เฮอร์เชลวอล์กเกอร์สองคนนี้เนี่ยเป็นตอนนี้คะแนนเท่ากันทางสถิติถือว่าต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วคาดว่าจะเป็นรัฐที่เราเนี่ยต้องรอผลการเลือกตั้งข้ามคืนไปเลยนะครับเพราะว่ารัฐจอร์เจียเนี่ยมีกฎที่เรียกว่าถ้าไม่มีใครได้เกิน 50% ในวันเลือกตั้งจะต้องมีการเลือกตั้งอีกรอบหนึ่งนะแล้วถ้าทุกอย่างสำหรับการตัดสินว่าใครจะคุมเสียงข้างมากในวุฒิสภาอยู่ที่รัฐจอร์เจียเนี่ยเราจะต้องรอถึงเดือนมกราคมด้วยซ้ำครับโอ้คือมี run off คือถ้าไม่ได้บางรัฐเนี่ยมีกฎอย่างนี้ถ้าใครไม่ได้ 50% ก็ต้องเลือกใหม่เพื่อจะได้ตัดสินอีกครั้งหนึ่งก็แปลว่าภาวะตอนนี้ไบเดนตกอยู่ในฐานะเพียงพลัมเพราะว่าถึงขั้นที่ต้องไปขอให้บารักโอบามามาช่วยหาเสียงเนี่ยมันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างไหมใช่ครับประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยไม่ได้ลงสนามในรัฐไม่ได้ลงช่วยเลือกตั้งในรัฐที่เป็นคะแนนก้ำกึ่งอย่างมากอย่างเช่นรัฐแอริโซนาเนี่ยเนวาดาหรือวิสคอนซินแต่ว่าไปรัฐที่ค่อนข้างที่จะเป็นรัฐสีน้ำเงินนะการใช้การที่ให้อดีตประธานาธิบดีโอบามาลงไปช่วยสำหรับรัฐเพนซิลเวเนียนะหรือว่าให้จิลไบเดนเองภรรยาเนี่ยสตรีหมายเลขหนึ่งไปช่วยในรัฐเวอร์จิเนียเองเนี่ยก็เพื่อที่จะกระตุ้นเสียงที่อย่างเช่นบารักโอบามาเนี่ยเพื่อที่กระตุ้นเสียงคนแอฟริกันอเมริกันให้มาลงเลือกตั้งแล้วก็ตัวประธานาธิบดีโอบามาก็ยังเป็นแม่เหล็กสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับให้กระตุ้นให้คนเหล่านี้เนี่ยออกมาใช้เสียงสำหรับจิลไบเดนสตรีมาเล็กหนึ่งก็ช่วยกระตุ้นผู้หญิงนะให้ออกมาเลือกตั้งสำหรับโจไบเดนที่คะแนนความนิยมอยู่ที่ระดับต่ำ40เนี่ยบางนักการเมืองบางคนในท้องถิ่นเนี่ยมองว่าอาจจะไม่ได้ช่วยพวกเขาด้วยซ้ำนะฮะถ้าโจไบเดนปรากฏตัวอย่างคือไม่ปรากฏตัวจะดีกว่าปรากฏตัวด้วยซ้ำใช่ครับไปผมว่าผมเห็นโจไบเดนไปที่รัฐเพนซิลเวเนียร่วมกับโอบามาแล้วก็เป็นรัฐที่ทรัมป์เนี่ยลงไปด้วยนะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเป็นรัฐที่มีการแข่งขันสูงมาก3ประธานาธิบดีลงไปนะแล้วก็เป็นการแข่งขันระหว่างจอห์นเฟเดอร์แมนนะเป็นรองผู้ว่าการรัฐกับดร.ออสเนี่ยเป็นเซเลบริตี้ทางทีวีนะฮะสองคนนี้แข่งกันตอนนี้คะแนนก็คือเรียกว่าเท่ากันในเชิงสถิติครับก็ต้องดูกันจับตากันมองอย่างใกล้ชิด นะครับในรัฐเพนซิลเวเนียครับผมมองว่าโจไบเดนไม่ใช่เพียงแค่จะต้องเอาชนะแต่ว่าปกป้องตำแหน่งแชมป์ในบางรัฐก็สำคัญคือย้ายเสียที่นั่งก็สำคัญไม่น้อยใช่ไหมใช่ครับอย่างรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะพลิกให้เป็นสีแดงได้ครับเพนซิลเวเนียเนี่ยเป็นรัฐสีน้ำเงินตั้งแต่ปี1988นะครับแล้วทรัมป์เนี่ยมาพลิกให้เป็นชนะให้ GOP หรือว่า Republican ชนะในปี2016ตอนที่แข่งกับฮิลลารีนะ
ต่ว่าโจไบเดนเนี่ยก็ดึงกลับมาให้เป็นสีน้ำเงินได้ตอนปี2020ที่แข่งกับทรัมป์พูดง่ายๆว่าตอนนี้เนี่ยสมการของรัฐเพนซิลเวเนียเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้เลยทีเดียวเพราะว่าคืนนี้เนี่ยเป็นรัฐที่เราจะอยู่ฝั่งตะวันออกนะเป็นรัฐที่เราจะเริ่มมองเห็นเขาลางแรกๆในสหรัฐแล้วก็ทางเดโมแครตเนี่ยกี่รัฐที่คุณรัฐพลคิดว่าคืนนี้เวลาที่นั่นน่ะหรือว่าเช้าพรุ่งนี้เวลาบ้านกรุงเทพเนี่ยกี่รัฐที่จับตาดูแล้วว่าถ้ารัฐจำนวนนี้ 5-6 รัฐจำนวนนี้พลิกไปทางไหนก็น่าจะเป็นแนวโน้มว่าดิพาร์ติเกิลหรือเดโมแครตครับกันแน่ผมมี5รัฐนะครับมีเพนซิลเวเนียแอริโซนาวิสคอนซินเนวาดาแล้วก็จอร์เจียครับที่ต้องจับตามองทั้ง5รัฐนี้ณวันนี้โพลต่างๆบอกว่าสูสีกันมากครับโพลต่างๆน่าสนใจครับคุณสุริชัยคือช่วงกลางปีเนี่ยเดโมแครตภาพไม่เสียมากนะครับถือว่ายังได้เปรียบแต่พอมาช่วงใกล้เลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมีพาริกันตีตื้นได้อย่างมากนะครับเดิมทีเนี่ยในรัฐเพนซิลเวเนียในรัฐจอร์เจียนะเดโมแครตดูเหมือนจะได้เปรียบแต่พอช่วงสุดท้ายนะครับมีความคู่ขี้กันในระดับที่ต่างกันแค่ 1% เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าดูภาพรวมนะครับว่าคนที่ลงทะเบียนเป็นผู้สนับสนุนริพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยเขาตื่นเต้นกับการเลือกตั้งครั้งนี้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยปรากฏว่าเท่าๆกันนะรู้สึกว่ามีไฟที่จะออกมาเลือกตั้งกันในระดับ 70% ทั้งนั้นที่จะเป็นที่ตัดสินก็คือกลุ่มที่เป็นอิสระนะครับหรืออินดิพเอนเดนท์ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกคนใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันอาจจะออกมาในลักษณะที่ว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยไม่ออกไปเลือกตั้งไม่ใช้สิทธิ์หรือว่ายัง 50-50 จนถึงวินาทีสุดท้ายที่ไปสถานีเลือกตั้งก็ได้ครับใช่เลยผลที่ออกมาถ้าเป็นไปตามคาดก็คือ Republican จะยึดครองสภาอย่างน้อยสภาล่างแล้วก็เผลอๆจะได้สภาบนไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้โจไบเดนจากนี้ไปอีก2ปีเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็ดง่อยไหมการทำงานจะยากขึ้นไหมแล้วมันจะสะท้อนถึงโอกาสที่พรรคเดโมแครตยังจะส่งโจไบเดนตำแหน่งประธานาธิบดีหรือเปล่าเพราะโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่า15พฤศจิกายนนี้จะประกาศสำคัญมากๆคนก็เดากันว่าทรัมป์กำลังจะประกาศวันที่15พฤศจิกายนว่าเขาก็จะลงแต่นั้นสำหรับเดโมแครตจากนี้ไปอีก2ปีถ้าเป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันคือเสียงส่วนใหญ่ในสภาจะเกิดอะไรขึ้นกับนโยบายสำคัญสำคัญของโจไบเดนและอนาคตการเมืองของโจไบเดนด้วยครับทำงานยากขึ้นแน่นอนครับคุณชัยจากที่เดิม2ปีแรกเนี่ยเป็นฝ่ายรุกในฝ่ายผลักดันอะไรต่างๆนะครับเช่นนโยบายด้านความช่วยเหลือคนในช่วงโควิดนะครับหรือว่าแม้แต่พักหนี้การศึกษาที่เป็นประเด็นที่คนไทยก็สามารถที่จะยึดรู้สึกได้ถึงความสำคัญเนี่ยที่โจไบเดนต้องการที่จะพักหนี้การศึกษา $20,000 สำหรับคนอเมริกันเนี่ยคิดว่าจะต้องเจอรีพับลิกันต้านนะฮะรีพับลิกันก็ได้เดินเกมทางกฎหมายแล้วเหมือนกันนะครับที่พยายามที่จะบล็อกความริเริ่มนี้ของธนาธิโจไบเดนแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือเห็นตรงกันข้ามกันอย่างหนักนะครับว่าโจไบเดนเนี่ยต้องการที่จะให้มีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับถ้ารีพับลิกันมีเสียงข้างมากในสภาเนี่ยเราน่าจะเห็นการผลิตพลังงานฟอสซิลมากขึ้นนะเรื่องของยูเครนเองนะคุณสุริชัยคนรีพับลิกันกับเดโมแครตเนี่ยมีความเห็นแตกต่างกันแล้วนะครับจากเดิมเมื่อเดือนมีนาคมที่เพิ่งเกิดสงครามเนี่ยโพลบอกว่าทั้งรีพับลิกันและเดโมแครตเนี่ยต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือยูเครนเพิ่มตอนนี้ฝ่ายรีพับลิกันจำนวนน้อยนะครับที่คิดว่าควรจะให้ความช่วยเหลือยูเครนเพิ่มขนาดที่เดียวข้างจำนวนมากคิดว่ายูเครนเนี่ยได้เงินสนับสนุนจากสหรัฐมากเกินไปนี่ก็เป็นนโยบายต่างประเทศที่จะได้รับผลกระทบจากการเลือกตั้งครั้งนี้เช่นกันนะครับแล้วก็อย่างเราใช้คำว่ามิดเทอมสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เหมือนการสอบมิดเทอมของโจไบเดนด้วยนะครับถ้าว่าสูญเสียที่นั่งมากเนี่ยก็เหมือนกับสอบมิดเทอมเนี่ยคะแนนต่ำมากแล้วก็การดำเนินงานต่อไปจากนี้รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะลงเป็นประธานาธิบดีในปี2024เนี่ยก็มีคำถามมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณชัยครับเดโมแครตเองเนี่ยยังไม่เห็นตัวแสดงตัวละครทางการเมืองที่เด่นพอที่จะ
เดาได้นะว่าจะเป็นใครถ้าไม่ใช่โจไบเดนตอนนี้ซึ่งโจไบเดนเองแน่นอนก็มีเครื่องหมายคำถามมากมายครับสำหรับที่เมื่อสักครู่คุณสุนิชัยบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยจะประกาศซึ่งก็คงเป็นไปได้สูงมากนะครับว่าจะลง primary ในสำหรับการแข่งขันเป็นประธานาธิบดีในปี2024ซึ่งแบรนด์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยผมดูความสามารถในการระดมทุนรักย่าของเขาแล้วก็ยังทำได้นะครับ ขณะที่คนที่เป็นลักษณะว่าเดินตามสายโดนัลด์ทรัมป์เป็นสาวกนะฮะ ก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งจากการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะก็อย่างเช่นรัฐโอไฮโอนะฮะเจดีแวนซ์นะคนที่เขียนหนังสือHillbilly Elegy ที่เป็นหนังทาง Netflix ด้วยเนี่ยก็เป็นคาดว่าจะชนะคืนนี้สวที่โอไฮโอนะครับคือพูดง่ายๆว่ายังมีพลังทางการเมืองมากนะครับโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็คนที่เห็นไม่เหมือนกันกับโดนัลด์ทรัมป์แต่อยู่ Republican ก็ดึงเสียงกันเองนะแนวทางสายกลางนี่มีตัวเลือกมากครับก็ต้องดูนะครับว่าในการประกาศของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะสร้างแรงกับเพื่อมหรือว่าคลื่นทางการเมืองอย่างไรครับในสัปดาห์หน้ารองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสก็จะมาประชุมเอเปคนะครับที่กรุงเทพครับถ้าหากผลการเลือกตั้งมิดเทอมออกมาสะท้อนภาพที่ไบเดนแย่เนี่ยคนก็จะมองไปที่คามาลาแฮร์ริสที่จะสมัครตำแหน่งประธานาธิบดีอีก2ปีข้างหน้าแต่ก็ไม่ง่ายใช่ไหมใช่ครับคือคนในเดโมแครตเองหรือว่าคนจากคนที่เป็นสายอิสราเอลเนี่ยก็ยังไม่มองว่ามีตัวเลือกที่เด่นกว่าตอนนี้นะครับคามาลาแฮร์ริสคนมักจะมองว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยรองประธานาธิบดีน่าจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งที่สำคัญก็ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ผ่านมาถ้าเรามองถึงตอนสมัยโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีคู่กับบารักโอบามาที่เป็นผู้นำสหรัฐตอนนั้นเนี่ยโจไบเดนมีบทบาทมากนะครับแล้วก็ได้ดำเนินนโยบายการต่างประเทศได้ทำงานในสภานะด้วยประสบการณ์ของโจไบเดนในฐานะรองประธานาธิบดีตอนนั้นเนี่ยเด่นนะครับบอกได้เลยว่าเด่นภายใต้บารักโอบามาแต่ว่าแคมาลาแฮร์ริสเนี่ยไม่ได้มีผลงานชัดเจนถ้าเทียบกันนะกับความเป็นรองประธานาธิบดีของโจไบเดนในสมัยโอบามาครับใช่ฉะนั้นเป็นปัญหาเดโมแครตหนักมากเลยถ้าผลเลือกตั้งออกมาเป็นไปตามที่คาดถ้าโดนัลด์ทรัมป์ประกาศออกมาแล้วก็เริ่มหาเสียงก็อาจจะเป็นภัยคุกคามสำหรับพรรคเดโมแครตพอสมควรทีเดียวนะครับครับน่าจะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็ต้องหายุทธศาสตร์สำคัญนะครับในการต้านแรงกระเพื่อมที่อาจจะเกิดขึ้นครับครับผมเป็น VOA ไทยได้ไปพูดคุยกับชุมชนไทยในหลายแห่งเกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งเป็นยังไงครับคนไทยที่อยู่ที่นั่นตื่นตัวพอสมควรใช่ไหมครับครับคนไทยตื่นตัวนะครับนโยบายหลักที่คนไทยสนใจมากๆเลยก็คือนโยบายเศรษฐกิจนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับ30คนทุกคนบอกว่าอยากเห็นเศรษฐกิจที่ดีกว่านี้นะครับปากท้องของคนไทยที่อย่างคนที่ไปวัดไทยนะครับไปซื้ออาหารในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็พูดเลยว่าซื้อของแพงขึ้นนะคนที่ประกอบอาชีพผู้ประกอบการร้านอาหารก็บอกว่าราคาเครื่องปรุงต่างๆเนี่ยแพงขึ้นอย่างชัดเจนนะบางครั้งเนี่ยน้ำปลาขาดตลาดจ่ายเพิ่ม 30-40% นะครับเป็นปัญหาที่คนไทยเนี่ยสนใจในระดับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการในเมืองใหญ่สองฝั่งของอเมริกาทั้งที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็นิวยอร์กครับคุณวิชัยได้รับผลกระทบจากเรื่องของคนไร้บ้านนะที่รู้สึกว่าคุกคามนะบางครั้งเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าตกลงเนี่ยควรจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไรในเรื่องคนไร้บ้านในเมืองใหญ่ของอเมริกาทั้งสองฝั่งแล้วก็เขารู้สึกว่าทำมาค้าขายได้ยากขึ้นนะอันนี้ยังไม่รวมถึงภาพที่เห็นรู้สึกว่าปัญหาความยากจนของสหรัฐเนี่ยมันถูกขับเน้นมาอย่างชัดเจนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้นะของคนไทยในอเมริกาเนี่ยก็มองถึงนโยบายในระดับชุมชนด้วยนะครับว่าจะแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจนะเรื่องของคนไร้บ้านอย่างไรครับครับในแง่ของคนเชื้อสายเอเชียที่ลงสมัครครั้งนี้เนี่ยมีมากพอที่จะมีนัยยะสำคัญเพิ่มขึ้นกว่าเดิมไหมครับ
มีนัยยะสำคัญครับกลุ่มคนเอเชียในสหรัฐเนี่ยมีขนาดที่เลือกตั้งมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย13ล้านคนนะครับแล้วก็คิดเป็นประมาณ 5.5% ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดก็ถือว่าเยอะแล้วก็เป็นกลุ่มที่เติบโตในอัตรารวดเร็วนะครับขยายตัว 9% นะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยพรรคต่างๆเนี่ยเริ่มที่จะเข้าหาคนเอเชียนอเมริกันจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเห็นพีทบูเจตในการเลือกตั้งคราวที่แล้วนะครับก็มีนโยบายเข้าหาคนเอเชียอย่างชัดเจนครับโดยทั่วไปผมเห็นรีเสิร์ชของ Pew Research ที่ทำโพลนะเขาบอกว่าคนเอเชียที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเนี่ย57%นะครับสนับสนุนเดโมแครตที่เอียงไปทางเดโมแครตขณะที่28%เนี่ยสนับสนุนรีพับลิกันในถ้าเทียบถึงการเติบโตที่รวดเร็วกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มประชากรอื่นๆเนี่ยคนเอเชียจะมีส่วนสำคัญนะครับในการชี้ชะตาว่าพรรคไหนจะได้ไปนั่งในสภานะแล้วเห็นนโยบายต่างๆแล้วก็การพยายามที่จะรณรงค์ระดับชุมชนของทั้งสองพรรคนะครับกับชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆครับคึกคักมากขึ้นแล้วก็มีนอกจากในฐานะเป็นผู้ใช้สิทธิ์ก็ยังเป็นผู้สมัครเพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับในเขตใกล้เคียงของกรุงวอชิงตันก็มีนักการเมืองเด่นที่คืนนี้ต้องจับตามองเหมือนกันนะครับเขต10เวอร์จิเนียนะครับเป็นเชื้อสายเวียดนามของพรรครีพับลิกันจะต้องลงแข่งขันกับเจ้าของที่นั่งเดิมเป็นผู้หญิงของเดโมแครตครับอย่างนั้นเราจะจับตาดูในรายละเอียดทั้งหลายแหล่นะครับดังนั้นคืนนี้เวลาที่อเมริกาพรุ่งนี้เช้าเวลาที่บ้านเราก็รบกวนคุณรัตพลกลับมาเพื่อจะเห็นอย่างน้อยสุดคะแนนชุดแรกว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับนี่ต้องขอบคุณครับที่โหมโรงให้เห็นภาพค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าของจริงเราต้องดูจากคะแนนที่เริ่มนับกันวันพรุ่งนี้แต่ว่าทางด้านแคลิฟอร์เนียทางด้านตะวันตกก็จะต้องช้าลงหน่อยนะครับคะแนนที่จะเข้ามาใช่ครับจะปิดหีบช้าลงหน่อยก็สามสี่ทุ่มนะครับที่กรุงวอชิงตันน่าจะทราบภาพที่ชัดขึ้นสำหรับแคลิฟอร์เนียแต่ว่าเอาจริงแคลิฟอร์เนียเนี่ยไม่ใช่เป็นรัฐที่ต้องลุ้นมากนะครับเพราะเป็นรัฐสีน้ำเงินอยู่แล้วครับโอเคขอบคุณมากนะครับคุณรัตพลนะพรุ่งนี้เช้าเวลากรุงเทพเจอกันครับคืนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์